วันนี้เริ่มต้นกันด้วยกรณีเครื่องบินของนกแอร์ที่ถลายออกนอกรันเวย์ล่าสุดนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งให้ตรวจสอบกรณีนี้นะครับพร้อมย้ำว่าจะต้องมีมาตรการในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารครับนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งให้บริษัทท่าอากาศยานจำกัดมหาชนหรือว่าทออทและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพทตรวจสอบในเรื่องนี้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยกพทรายงานว่าเหตุการณ์นี้จัดเป็นอุบัติการณ์รุนแรงคาดว่าจะใช้เวลาสอบสวนไม่เกิน3วันซึ่งทออทได้มีประกาศฉบับที่2ต่ออายุการปิดทางวิ่งหรือว่าปิดรันเวย์นะครับออกไปอีก3วันตั้งแต่วันจันทร์ที่1จนถึงวันพุธที่3สิงหาคมนี้เพื่อเคลื่อนย้ายอากาศยานออกจากพื้นที่ด้านข้างทางวิ่งหลังลื่นถลายออกไปสำหรับสัมภาระของผู้โดยสารสามารถติดต่อขอรับได้บริเวณห้องผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายทางนี้ผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสัมภาระกับสายการบินนกแอร์ได้โดยตรงเลยนะครับ